สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับอยู่ตรงประตู8นะครับชั้นล่างสุดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะนี่ครับประตู8นะฮะตรงนี้มี Airport Street Food นะครับ Magic Food Point ผมเมื่อก่อนก็ไม่ได้เขียนว่าเป็น Airport Street Food นะครับเป็นที่ที่ราคาอาหารถูกที่สุดในสุวรรณภูมินะครับทุกคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพราะว่าอาหารที่ชั้นอื่นตรงอื่นเนี่ยแพงมากครับเรามาชมกันครับตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาทำที่ไว้ของไว้แล้วนะครับพออัปเดตหลายเดือนเมษายน2561นะครับเข้ามาครับตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดแรกคูปองนะครับต้องใช้คูปองนะครับซ้ายมือก็มีร้านมุสลิมนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปต่างมากมายครับข้าวต้ม 50-60 บาทโจ๊ก 55-60 บาทข้าวหน้าหมูกรอบ60ข้าวแกงซีอิ๊ว60ผัดกะเพราเป็ด70บาทเกี๊ยวกุ้งน้ำใส60 75-50 นะฮะ 55-50 บางอย่าง 65-70 ข้าวขาหมูจุฬา40 50 50 60ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใส30นะครับข้าวต้มเนื้อปลาสด60 70ส้มตำปูปลา45ส้มตำไทย50ตำผลไม้รวม50ลาบเป็ด60ข้าวมันไก่55 60บาทข้าวแกง2อย่าง50 3อย่าง60น้ำแข็งใส1อย่าง30 1ถึง3อย่าง40แล้วมีเครื่องดื่มครับน้ำเย็นขวดละ10บาทค่อนข้างจะแน่นนะครับเมนูราคาประหยัดครับข้าวหน้าไก่30บาทรวมๆต่อต้องใช้คูปองแบบนี้ซื้อครับมีน้ำพริกเผาแบบซอสต่างๆให้ด้วยรอขอพริกเผาไปเพิ่มหน่อยครับนี่ครับเทียบกัน30บาทคุ้มค่ามากครับร้านนูดเดิลการ์เด้นนะครับที่เมจิกฟู้ดนะฮะประตู8ใส่พริกเผาก็เมษายน2561ครับยังมีอาหารราคา30บาทนี่ครับที่ศูนย์เมจิกฟู้ดนะครับที่ประตู8ชั้นล่างสุดสุวรรณภูมินะฮะมาชิมรสชาติกันแต่ดูแล้วโอเคมากครับกับราคา30บาทคลิกสดให้ด้วยในชอบจะได้เลยครับมีพริกเผาตัดมันด้วยนะก็ข้าวเม็ดดูดีเลยครับอร่อยกินคู่กับน้ำพริกเผาเนี่ยอร่อยเป็นไก่แบบเหมือนข้าวหน้าไก่ราชวงศ์มากเป็นเหมือนสตูไก่ซุปเคี่ยวมาสามสิบบาทโอเคครับผมสึกครับแต่ว่าไม่กล้าไปซื้อน้ำเดี๋ยวเสียที่นั่งฮะแล้วก็เขาเก็บโต๊ะกันเร็วนะครับวางทิ้งไว้เดี๋ยวคนมาเก็บไปนะต้องระวังด้วยอ
คนจีนคนเวียดนามชอบมาทานกันเยอะครับชอบพริกเผาร้านนี้ครับอิ่มอร่อยไปแล้วครับ30บาทนะฮะเดี๋ยวผมก็ไปซื้อน้ำอีก10บาททั้งหมดก็40บาทครับศูนย์บรรยากาศของ Magic Food นะครับขอราคาประหยัดครับอันนี้แต่ละร้านก็จะมีเมนูถูกสุดอยู่30 40บาทก็ลองเลือกดูนะฮะผมก็เลือกเอาแบบถูกสุดนะครับราคาคุ้มค่าประหยัดจริงๆนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะฮะผมมาชวนให้自己上去啊挂上